สวัสดีค่ะกลับมาพบกันต่อเนื่องกับการสอนนวดไทยฉบับเริ่มต้นแต่มาต่อเนื่องด้วยท่าตะแคงหลังจากที่ EP ที่แล้วนวดแขนทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็ให้ลูกค้านอนตะแคงนอนตะแคงเสร็จเราก็จะนวดไล่ตั้งแต่ขมับตามไล่ผมเพื่อคลายรู้สึกผ่อนคลายลูกค้าในท่านี้ลูกค้าจะได้หลับพักผ่อนในหลายๆพื้นที่ถ้าตามทำงานจริงก็จะไม่ค่อยได้ใช้ท่านอนตะแคงแต่ในการเรียนรู้ขั้นเริ่มต้นของเฉลยศักดิ์ก็จะนอนตะแคงด้วยทั้งการสอบมาตรฐานหนึ่งก็ต้องใช้หงายตะแคงคว่ำลุกนั่งนั่นเองในหลักการทำงานเราก็จะคว่ำแล้วก็หงายก็แล้วแต่พื้นที่ก็เริ่มค่อยๆไล่ลงมาตามไล่ผมแล้วก็กดเส้นโค้งคอเส้นบ่าหลักจะเป็นการฝึกใช้นิ้วแล้วก็ลงนิ้วในการนวดอันนี้คือขั้นเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจริงๆแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในท่านอนตะแคงสำหรับการใช้ทำงานจริงก็คือเอาไว้นวดแก้อาการต่างๆนั่นเองเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งหลายคนก็จะแก้ในท่าคว่ำหงายแต่บางอย่างก็จะอยู่ในท่าของนอนตะแคงนั่นเองกดครึ่งคลายบ่าแล้วก็ไล่ตามขอบสะบักลงมาในท่านอนตะแคงขาที่อยู่ใต้ก็จะเหยียดตรงขาที่อยู่บนก็คือท่าตะแคงจะเป็นลักษณะนี้เพราะพับเป็นเลข4เป็นลักษณะนี้ในท่าของการนวดนั่นเองแล้วทีนี้ก็ใช้ศอกได้ในส่วนของเส้นบ่าแนวบ่าแนวสะบักแล้วก็ตามร่องขอบสะบักใช้ศอกได้ก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆฝึกศอกไปด้วยมันก็จะเป็นการฝึกนิ้วมือฝึกข้อมือส้นมือศอกของเราแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนแขนของเราก็จะได้ทำงานเต็มที่ปวดเมื่อยไหมปวดเมื่อยแน่นอนแต่เราก็ค่อยๆนวดออกใครที่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือก็แช่น้ำอุ่นใส่เกลือเรื่อยๆบ่อยๆแต่มวลกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองลดปวดได้ดีค่อยๆกดไล่ลงมาอ่ะก็จะนวดไปขยับกล้องไปเพื่อให้เห็นมุมภาพที่ชัดเจนเพราะว่าเราก็ทีมงานของเราก็หลักๆมี2คนเลยเราใช้ขาตั้งกล้องบางคลิปก็มุมภาพจะตั้งกล้องอาจจะค่อนข้างมองไม่เห็นแต่นี่เราก็จะขยับให้เห็นในทุกๆมุมทุกๆแนวเพื่อที่จะนำไปฝึกหรือคนที่กำลังฝึกตามเนี่ยจะได้เห็นแนวชัดเจนก็กดไล่ลงมาตามแนวกล้ามเนื้อหลังไล่ลงมาค่อยๆไล่ค่อยๆกดในคลิปก็จะเป็น1รอบ1รอบศอกเสร็จก็จะเป็นนิ้วได้หรือว่าจะเป็นนิ้วโป้งคู่คว่ำหรือว่าคู่ได้ตีที่ขอบสะบักด้วยอันนี้ก็ไปปรับใช้ในการแก้อาการต่างๆได้มากเลยในแต่ละคลิปในแต่ละทริคถ้าเรานำไปพลิกแพงหรือว่าปรับใช้ให้เข้ากับการนวดการใช้งานจริงของเรามันดีแน่นอนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่สนับสนุนในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกช่องหรือการคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้เราอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนเราก็จะนำสิ่งดีๆมาแชร์มาให้เรียนรู้อยู่ตลอดเรื่อยๆนั่นเองในจบกดจะเริ่มเร็วหน่อยในช่วงหลังล่างก็จะเริ่มแชร์ช้าๆเรื่อยๆเวลาฝึกก็จะค่อนข้างที่จะฝึกบ่อยๆอันนี้แนะนำเลยว่านวดยังไงจะเป็นไวนวดยังไงจะจำไวก็คือฝึกเราดูแล้วเราคิดว่าเราจำได้แต่พอไปฝึกจริงๆมันจะมีบางอย่างที่ทำให้เราหยุดชะงักนั่นเอง
แต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะได้ไวกว่าน้ำหนักก็จะมาน้ำหนักนี้ให้ถามผู้ที่ถูกนวดหรือว่าคนที่เป็นหุ่นเขาจะบอกเราได้ดีเพราะว่าแต่ละคนก็จะรับน้ำหนักได้ต่างกันไม่เหมือนกันการลงน้ำหนักของเราก็จะได้รู้จังหวะว่าคนที่ชอบน้ำหนักลงประมาณไหนเราก็ให้สังเกตทั้งผู้ที่ถูกนวดที่บอกเราแล้วก็เราเองที่ลงน้ำหนักไปหน่วงเน้นนิ่งก็ใช้เสมอแขนตรึงหน้าตรงองศาได้ก็จะทำให้เราไม่ปวดเมื่อยตัวเองได้ง่ายนั่นเองตามหลักสูตรการเรียนกดไล่มา 2-3 รอบนี่จะไล่ช้าๆให้ดูในช่วงหลังก็คือเน้นมีพี่หลายท่านถามเข้ามาว่าช่วงนี้สอนตัวต่อตัวไหมช่วงนี้คือยังไม่ได้รับสอนตัวต่อตัวเพราะว่าตอนนี้เรามีคอร์สออนไลน์แล้วก็มีหน้าร้านที่อุบลราชธานีแถวสี่แยกบ้านเมืองข้างเดียวกันกับปั๊มบางจากเลยสนามหางกีฬานิดเดียวนั่นเองก็แวะมาเยี่ยมเยียนได้คือค่อนข้างเวลาน้อยเริ่มมีหน้าร้านความรับผิดชอบคือเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็ขอแจ้งไว้แต่ใครที่สนใจคอร์สออนไลน์หรือว่าอยากเรียนรู้กับเราก็ในช่อง YouTube ของเรานี้พยายามทำให้ละเอียดแล้วก็ให้ได้ดูแบบที่เราสอนในคลิปนี้ละเอียดเหมือนที่เราสอนเหมือนว่าเรียนกับเราเลยอันนี้ก็คือความโชคดีที่มีโอกาสได้ถ่ายมีโอกาสได้นำมาเผยแพร่ก็เรียนรู้ไปด้วยกันทางช่องทางนี้ได้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่สอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากทีนี้เราก็กดไล่ที่สะโพกเป็นศอกถ้าจะเป็นนิ้วก็ได้โป้งคู่คว่ำโป้งคู่หงายจะพูดให้เห็นภาพในขณะที่นวดก็จะมีแช่ไว้ในช่วงของสะโพกสลักเพชรถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มาเป็นหุ่นให้เราถ้าท่านปวดก็แช่ปวดแล้วก็แช่จะเป็นหน่วงเน้นนิ่งนับ5วินับ3วิได้ค่อยปล่อยต่อครั้งที่กดนั่นเองเราจะขยับกล้องไปด้วยถ่ายไปด้วยคือเราก็ทำด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำที่ได้นำสิ่งดีมาแบ่งปันแล้วก็กดเราสามารถหันตัวเราในทิศทางด้านบนหรือว่าทิศทางด้านล่างในลักษณะนี้ได้ศอกเราก็สลับได้ไปเรื่อยๆช้าๆโมเมนต์นิ่งใน EP นี้ก็จะเป็นท่านอนตะแคงทั้ง2ข้างข้างนี้เราก็จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดแล้วก็อีกข้างนึงก็จะให้รับชมอย่างได้ใช้สมาธิกันด้วยนั่นเองถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจก็ลันกลับไปดู EP ที่1ที่2ไล่มาที่3ที่4ที่5ก็ไล่วนอยู่อย่างนี้ในเพลย์ลิสต์นี้ความรู้เต็มความรู้แน่นให้ฝึกจนเข้าใจนั่นเองกดไล่ก็ครึ่งก็ขอขยับกล้องเพื่อให้เห็นมุมภาพที่ชัดเจนหลังจากนั้นก็ใช้เข่ากดขาท่อนล่างที่อยู่ข้างล่างแต่ว่าเป็นท่อนบนใช้เข่ากดก่อนถ้าเป็นนวดในการทำงานก็เหยียบขาด้านในแต่ตรงนี้จะเจ็บมากจะค่อยๆคลายด้วยไม่ส้นมือไม่โป้งคู่ก็จะเป็นเข่าในลักษณะนี้ขึ้นลง 2-3 รอบท่านการเริ่มต้นที่เรียนก็จะเป็นการใช้นิ้วใช้เข่าจะยังไม่ได้เหยียบให้ดูพอเราฝึกไปชำนาญแล้วเราก็จะรู้จักการนำไปปรับใช้
ได้เองก็จะไล่ๆขึ้นลงตึงลูกค้าจะตึงมากท่านี้คลายปวดขาด้านในได้ดีใครที่ปวดเข่าปวดเข้าขาหนีบลองคลายขาด้านในในลักษณะนี้ได้หลายๆรอบก็คลายแล้วเข่าแล้วก็สามารถสลับข้างกันได้เข่าใช้เข่าด้านบนได้ใช้เข่าที่อยู่ด้านล่างได้มือเราแตะลูกค้าเพื่อแค่พยุงน้ำหนักไว้จะไม่ใช่ว่ากดลงไปนั่นเองแล้วก็เข่าอีกข้างที่อันนี้ก็พยุงน้ำหนักไว้ก็กดค่อยๆไล่ไปพยายามให้เห็นมุมภาพที่ชัดเจนที่สุด2-3รอบปวดมากก็3-5รอบไล่ช้าๆแล้วจากนั้นก็โป้งคู่คว่ำกดไล่แนวกลางซึ่งกลางในท่านี้ไล่ลงมาก็ยกตัวทิ้งน้ำหนักไม่ให้แขนตรึงหน้าตรงองศาได้ก็ยกตัวทิ้งน้ำหนักไปเลยใช้ส้นมือคลายลงมาขึ้นลง2รอบได้3รอบได้ยกตัวแล้วก็ส้นมือคล้างคลายลงไปที่น่องหรือว่าขาท่อนล่างหายขึ้นลงความตึงก็จะตึงมากๆแต่พอกดแล้วมันก็จะสบายหรือจะเป็นโค้งคู่ความกดไล่ลงไปถ้ากว่าจะเรียนจบไทยนี่ปวดนิ้วปวดข้อมือปวดหัวไหล่ถ้าใครที่ไม่โยกตัวทิ้งน้ำหนักนี่จะปวดหัวไหล่ปวดขอบสะบักปวดบ่ามากร่วมด้วยกับการปวดนิ้วมือแล้วก็ข้อมือนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องโยกตัวทิ้งน้ำหนักด้วยแขนตึงหน้าตรงองศาได้ท้องไว้กดขาเส้นนี้ขาฝั่งนี้เรียบร้อยนวดจริงเราจะกด 3-5 รอบก็ได้หรือว่าเอาตามที่เวลาที่ผู้ที่ถูกนวดเลือกมาหรือว่าตามที่เราฝึกอะคือจนคิดว่าจำท่าในแนวนี้ได้แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนท่าใหม่ตอนที่บอลเรียนก็ใช้ระยะเวลาเรียนจริงๆกับการนวดไทยเฉลยสักแล้วก็เท้าแล้วก็นวดราชสำนักก็จะอยู่ที่2เดือนกับฝึกงานอีก1เดือนก็เป็น3เดือนที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7ของอุบลราชธานีของเราตั้งแต่ปี2558สอนโดยอาจารย์สมเด็จสุวรรณกิจหรือว่าอาจารย์โอเล่ของเรานั่นเองถ้ารุ่นพี่คนไหนที่มาเจอคลิปหรือมาเจอช่องของเราก็เราก็ลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแต่ด้วยความว่าวันได้ไปหาประสบการณ์ที่ภูเก็ตหลายปีแล้วก็ได้ขวนขวายหาความรู้หาการเรียนรู้เพิ่มก็ได้นำมาปรับใช้แล้วก็ได้นำมาแบ่งปันจนได้มีช่องของเราทุกวันนี้จนได้มีหน้าร้านทุกวันนี้นั่นเองก็มันก็ไม่หยุดเรียนรู้เพียงเท่านี้ก็คือจะเรียนรู้ต่อไปในการนวดแก้อาการหรือว่าการนวดต่างๆผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแล้วก็จบมาแล้วผ่านมาแล้วด้วยการสนับสนุนจากพี่ๆในช่องของเรานี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่าทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมช่องของเราก็คือทุกๆคนสนับสนุนคือการสนับสนุนทั้งกำลังใจและก็ทุกๆอย่างเลยนั่นเองก็ขอบคุณแล้วทีนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตอีกครั้งหนึ่งที่เกิดมานี่ก็คื
ดีใจที่ได้มาทำในจุดนี้แล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มได้นำมาแบ่งปันทุกๆรายละเอียดแต่พี่ๆคนไหนที่ถามในหลายๆอาการเข้ามาก็มีโอกาสได้เจออาการจริงหรือว่าลูกค้าที่ให้ถ่ายก็จะนำคลิปมาเป็นวิทยาทานด้วยนั่นเองหลังจากนวดขาข้างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาอันนี้จะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมก็คือปกติแล้วจะใช้ศอกหรือว่าใช้โป้งคู่กดไล่ในแนวนี้แต่นี้เป็นใส่เทคนิคเข้าไปเลยก็คือหายันแล้วก็ถีบในลักษณะนี้มันจะได้ในส่วนของเส้นใต้แล้วก็เส้นด้านหลังขา 2-3 รอบแล้วก็ใช้ศอกเพื่อคลายไล่ลงไป 2-3 รอบเหมือนเดิมเห็นไหมท่าของเรามันก็จะสมูทท่าหมอก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปแบบที่เปลี่ยนแบบเราไม่ต้องลุกหรือว่าเดินอ้อมเตียงหรือว่าอ้อมที่เรานวดมันก็จะเปลี่ยนไปเข้ากับสเต็ปหรือว่าแนวที่เรานวดนั่นเองเห็นไหมท่าต่อไปเราก็ยืนขึ้นแล้วก็กดไล่เส้นชิดหน้าแข้งหรือว่าเส้นข้างเป็นโป้งคู่คว่ำมันจะมีโป้งคู่คว่ำโป้งคู่หงายโป้งคู่ชิดกดไล่ 2-3 รอบขึ้นลงช้าๆเรื่อยๆไหมถ้าสังเกตดีๆก็แขนก็จะตรงตลอดเวลาที่กดแขนตึงหน้าตรงองศาได้แล้วก็นวดนวงเน้นนิ่งช้าๆเรื่อยๆเนิบๆอันนี้คือตอนที่เราเรียนเราก็ต้องท่องไว้คือตอนที่เราฝึกอยากให้ท่องไว้แบบนี้มันจะจำได้ไวแล้วก็ทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองเราจะไม่ต้องพะวงว่าต้องจำอะไรบ้างหน่วงเน้นนิ่งแขนตึงหน้าตรงองศาได้ไปเรื่อยๆช้าๆปุ่งคู่แล้วกดคู่คู่หงายเราก็ต้องโยกโยกตัวแล้วก็โยกข้อมือสังเกตดีๆข้อมือจะขยับข้อมือจะไม่แข็งอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มก็คือการใช้เข่ากดเส้นข้างหรือว่าเส้นชิดหน้าแข้งได้คือถ้ากดในท่านี้คือเราไม่ต้องใช้แรงเยอะแค่แตะๆเนี่ยความรู้สึกฟินหรือว่าความรู้สึกดีที่ผู้ที่ถูกนวดได้รับเนี่ยมันดีมากๆเลยสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็คือทั้งเพริทที่เราสอนไทยนี่ก็จะสอนตามหลักของการเรียนราชสำขออภัยการเรียนของเฉลยศักดิ์แต่ว่าปรับเทคนิคใส่เข้าไปด้วยร่วมด้วยบ้างเรากดไล่อีกครั้งนึงเพื่อคลายการใช้มือกดไล่จะดีอย่างนึงเหมือนกับว่าเราได้จำสัมผัสสัมผัสแรกที่กดสัมผัสสองสัมผัสรอบสามหลังจากที่กล้ามเนื้อนิ่มแล้วคลายตัวแล้วสัมผัสมันเป็นอย่างไรบ้างก็คือใช้มือสัมผัสนั่นเองเก็บให้ได้ทุกรายละเอียดใส่ใจให้ได้ทุกรายละเอียดเหมือนกันการนวดของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ที่ถูกนวดก็จะได้รับความรู้สึกนั้นเช่นกันมันสัมผัสได้ด้วยกายใจมันสัมผัสได้ด้วยกายเพราะว่ามันเป็นภาษากายหลังจากเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้านอนตะแคงอีกข้างหนึ่งแล้วก็เริ่มนวดเหมือนเดิมไล่ตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยก็ค่อยๆไล่ค่อยๆนวดหัวให้ลูกค้าเพื่อได้คลายนั่นเองก็ใน EP นี้ก็อาจจะพูดค่อนข้างที่จะนอกเรื่องบ้างหรือว่าค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับท่านวดแต่ว่าอยากให้ได้รู้ถึงประวัติแล้วก็
รู้ถึงประสบการณ์ความเป็นไปเป็นมาทั้งพี่ๆที่เพิ่งได้มารับชมหรือผ่านเข้ามารับชมก็จะได้รู้รายละเอียดของเราทีมงานเราด้วยนั่นเองก็ขอบคุณที่ติดตามเราสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกๆคลิปได้เลยในถ้าน้องตะเคียนฝั่งนี้ก็จะให้ได้ใช้สมาธิในการรับชมแล้วก็ฝึกในขณะที่รับชมอย่างมีสมาธินั่นเอง
หลังจากที่นวดท่าตะแคงเสร็จแล้วทั้งสองข้างคลายแล้ว EP ต่อไปก็จะเป็นท่านอนคว่ำนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันโดยตลอดใครที่อยากสนับสนุนเราอีกช่องทางหนึ่งก็จะมีคอร์สสอนออนไลน์แบบคอร์สใหญ่แล้วก็คอร์สสอนแก้อาการส่วนบนก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าแค่หลักพันเท่านั้นก็ขอบคุณพี่ๆที่สนับสนุนแล้วก็ทักใครที่ต้องการสมัครต้องการรายละเอียดต้องการพูดคุยก็แอด LINE ID LINE ตามที่ขึ้นให้ข้างบนนี้อย่าลืมเจอกันอีก EP ต่อเนื่องเลยบ๊ายบายจ้า